รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการสาระน่ารู้กับหนูรัตน์นะคะวันนี้หนูรัตน์มีสาระดีๆมาฝากนะคะเอ๊ะแต่อะไรนะแอบอยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นไปดูกันเลยค่ะ5 4 3 2 1ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าธาตุไทเทเนียมมีสัญลักษณ์เป็นอะไรอะไรนะถ้างั้นเราไปดูกันเลยค่ะไทเทเนียมเป็นธาตุเคมีมีสัญลักษณ์เป็น Ti มีเลขอะตอมเท่ากับ22มีความหนาแน่นตามแข็งทนการกัดกร่อนและเป็นโลหะทรานซิชันสีเงินไทเทเนียมได้รับการค้นพบในคอนวอนปิเตนใหญ่โดยวิลเลียมเกรเกอร์ในปีคริสตศักราช1791ได้รับการตั้งชื่อโดยมาร์ตินไฮริสคราพอสตามไททันในเทพปกรณำกรีกธาตุนี้พบในชั้นที่ทับถมกันของแร่ที่กระจายอยู่ทั่วไปในเปลือกโลกและธรณีภาคส่วนใหญ่จะเป็นรูไทและอินเมไนท์และยังพบในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดหินแหล่งน้ำและดินไทเทเนียมสามารถสกัดจากสินแร่ด้วยกระบวนการคอลหรือกระบวนการฮันเตอร์ในรูปของสารประกอบที่พบส่วนมากจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นิยมและใช้ในการสร้างสารสีขาวส่วนรูปสารประกอบอื่นได้แก่ไทเทเนียมเตตราคอไรด์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหมอกควันและตัวเร่งปฏิกิริยาและไทเทเนียมไตรคอไรด์ซึ่งใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตโพลิโพพิลีนไทเทเนียมสามารถผลิตเป็นโลหะเจือด้วยการผสมกับเหล็กอลูมิเนียมวาเนเดียมโมลิบดีนัมและธาตุอื่นๆเพื่อผลิตโลหะเจือที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาสำหรับใช้ในยานอวกาศหรืออากาศยานการทหารกระบวนการทางอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารจากเกษตรกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์กระดูกเทียมเครื่องมือทางทันตกรรมสินค้าทางการกีฬาอัญมณีโทรศัพท์มือถือและการประยุกต์ใช้อื่นๆไทเทเนียมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีด้วยกัน5ไอโซโทปที่เสถียรได้แก่ Ti46 Ti47 Ti48 Ti49 และ Ti50 ซึ่ง Ti48 มีจำนวนมากที่สุด 73.8% มี11ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่เสถียรที่สุดคือ Ti44 ซึ่งมีครึ่งชีวิต63ปี Ti45มีครึ่งชีวิต 184.8 นาที Ti51 มีครึ่งชีวิต 5.76 นาทีและ Ti52 มีครึ่งชีวิต 1.7 นาทีที่เหลือเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตน้อยกว่า33วินาทีและส่วนใหญ่มีครึ่งชีวิตน้อยกว่า 0.5 วินาทีต่อไปเรามาดูการใช้ประโยชน์ตามไปดูกันเลยนะคะเนื่องจากกระบวนการสกัดไทเทเนียมค่อนข้างยุ่งยากโลหะนี้จึงมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะโครงสร้างสามัญอื่นๆการใช้งานของโลหะนี้ทั่วไปจึงค่อนข้างจำเพาะที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 1. ส่วนใหญ่ใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารเช่นชิ้นส่วนของเครื่องบินเครื่องไอพ่นชิ้นส่วนของจรวดนำวิถีและยานอวกาศ 2.อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตเคมีพันเช่นโรงงานผลิตคลอรีนโดยใช้เป็นองค์ประกอบของปั๊มตัวเลขเปลี่ยนความร้อน 3. ใช้เตรียมสารเคมีของไทเทเนียมความเป็นพิษความเป็นพิษของไทเทเนียมจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำแต่ผงที่แห้งติดไฟได้และสามารถเผาไหม้ได้ในบรรยากาศของไนโตรเจนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้กับสาระดีๆที่หนูรัตน์ได้เอามาฝากหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับธาตุไทเทเนียมนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะ
ันนี้หนูรัตขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะSide down, who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away.